วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการ Facebook Live Streaming นะคะขวดศิลปะกับรายการพิเศษเรียนรู้ดูงานศิลป์พลิกวิกฤตโควิด-19 นะคะซึ่งในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับเครือข่ายศิลปินเชียงรายเมืองศิลปะค่ะในครั้งนี้นะคะเราจะมีการพาทุกท่านไปชมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินเชียงรายของเรานะคะเราจะได้มาดูกันว่าศิลปินเชียงรายเนี่ยในช่วงที่เกิดวิกฤตCOVID-19 เนี่ยเขาทำอะไรยังไงกันนะคะและก็อีกอย่างนึง องค์ความรู้ตรงนี้นะคะเราจะมีการถ่ายทอดให้ทุกท่านผ่านระบบFacebook Live Fan Page นะคะซึ่งในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่27เมษายนเป็นต้นไปและที่สำคัญนะคะมีทั้งหมด2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะ11นาฬิกาและ16นาฬิกานะคะอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะในช่วงนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่อำเภอดอยหลวงกันค่ะไปดูการทำงานในช่วงของวิกฤตโควิด19นะคะของศิลปินท่านนึงค่ะที่ใช้ชื่อสตูดิโอหรือว่าแกลเลอรี่ที่ตัวเองสร้างสรรค์ผลงานในช่วงนี้นะคะว่าควายดินดาแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะเราไปติดตามกับคุณชาตะใหม่วงนะคะซึ่งเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมนะคะและผลงานจิตรกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจนะคะกับคุณชาตะใหม่วงในคลิปนี้กันค่ะในวันที่สบายสบายอยู่กับบ้านในสถานการณ์แบบนี้นะครับเบื้องต้นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาแวะชมในเพจของขวดศิลปะในช่องทางของ Facebook Live ในวันนี้นะครับขอต้อนรับสู่ควายดินดาดควายดินดาดก็คือสถานที่การทำงานเป็นเหมือนสตูดิโอที่ได้สร้างงานแล้วก็ไว้สำหรับต้อนรับญาติมิตรนะครับหากใครสงสัยว่าควายดินดาดมันคืออะไรเนี่ยคงต้องมาหาคำตอบได้ที่นี่แหละครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนายชาตะใหม่วงหากจะถามผมว่าเริ่มต้นทำงานศิลปะได้อย่างไรต้องบอกว่ามันเกิดจากความชอบชอบเป็นเด็กเลยแล้วก็ชอบคิดชอบเขียนชอบอะไรมันมาติดตัวเรามาในเมื่อเราชอบแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ครับในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันมีหลายรูปแบบบางท่านก็เรียนโดยตรงบางท่านก็เรียนรู้ด้วยตนเองมีวิธีต่างๆจากสถาบันต่างๆแต่เหลือสิ่งอื่นใดการทำงานศิลปะคือความต่อเนื่องเราอยากจะรักเราอยากจะเรียนรู้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการฝึกฝนฝึกฝนยังไงคือการลงมือทำลงปฏิบัติซ้ำๆเพื่อเรียนรู้เพื่อเข้าใจสุดท้ายองค์ความรู้ต่างๆที่เราสะสมมาหรือการฝึกฝนของเรามามันจะเป็นตัวชี้วัดเองว่าการทำงานของเราเป็นยังไงนะจุดเริ่มต้นจริงๆของผมมาเริ่มแรกเลยกว่าจะว่าเรียกว่าเป็นศิลปินอาชีพมันก็เริ่มต้นผมลุกคุกคามมันเหมือนกันผมเริ่มต้นด้วยการเขียนรูปขายบังเอิญผมเป็นเด็กบ้านนอกที่อยู่กับป่าไม้อยู่บ้านไม้เราเห็นร่องรอยของไม้เก่าบ้านเก่าต่างๆผมมีความคิดว่าเอ๊ะมันรูปอารมณ์มันสวยจึงจับมาเขียนรูปเริ่มเขียนรูปเริ่มวางขายตามภาษาเด็กๆหนุ่มๆแต่สุดท้ายยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งคนยิ่งชอบชอบแล้วก็ทำแต่ว่าผมโชคดีอยู่นิดนึงว่าไม่ค่อยทำที่มันซ้ำๆเหมือนกับเขียนลายซ้ำๆเขียนเป็นโหลๆไม่เอาทำชิ้นต่อชิ้นเหมือนหมายถึงว่าวันนี้คุณอาจจะไปเห็นรูปแบบนี้พรุ่งนี้คุณอาจจะมีรูปแบบหนึ่งเพราะว่า
ผมอาศัยโจทย์คือเป็นไม้เก่าที่ผมเห็นแล้วมาเขียนแต่การเดินทางลักษณะนี้การทำโอเคมันหล่อเลี้ยงชีวิตได้แต่ถึงเวลาหนึ่งเนี่ยการเขียนลักษณะนี้มันกลายเป็นธุรกิจที่แบบโอ้โหสุดท้ายเอามาแขวนเป็นพวงเป็นไปที่ไหนก็เจอก็เห็นผมเลยหยุดเพราะว่ามันเป็นลักษณะของถ้าใครเคยเห็นมันจะเป็นงานเขียนบนแผ่นเก็บบ้างเขียนแผ่นไม้บ้างอะไรมาสมัยก่อนนี่ในการหล่อเลี้ยงครอบครัวด้วยปลายประกันหมูเนี่ยก็ขายเป็นลำลดนะแต่ว่านั่นคือมันจะเหมือนลักษณะของงานหัตถกรรมของอะไรมากกว่ายังไม่เป็นเพียวอาร์ตแต่มันก็ดีครับเป็นจุดเริ่มต้นของการได้เรียนรู้นะได้ฝึกฝนนะครับมาถึงเวลาหนึ่งช่วงหนึ่งมันก็เป็นเหมือนโชคชะตาครับในการทำงานศิลปะเนี่ยมันต้องมีการเกื้อหนุนกันผมเริ่มต้นจากจุดเล็กๆมีเพื่อนให้ออกแบบเริ่มต้นเป็นทำงานออกแบบป้ายสักไปหลังจากนั้นลุกลามมาเป็นงานออกแบบบ้านพักอาศัยเหมือนบ้านหลังที่สองอะไรนี่ทำไปทำมาบ้านหลังใหญ่ของครอบครัวผมก็ออกแบบให้แล้วลงมือทำให้หลังจากนั้นเพื่อนคนนี้ซึ่งเป็นถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เหมือนส่งเสริมเราเข้าใจในสิ่งที่เราทำเพื่อให้เราอยู่ได้เพื่อให้เราจะหล่อเลี้ยงในการทำงานศิลปะจนในสุดทำอยู่หน้าหลังของเพื่อนก็ถือว่าขอบคุณเพื่อนมากๆเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะที่ถือว่าสนับสนุนกันมานะครับหลังจากนั้นหยุดไม่อยู่ละหลังจากหลัง1 2 3 4 5ก็กลายเป็นหลังที่5 6 7มันรวบระยะทางประมาณ4ปีก็ทำงานก็โชคดีว่าในสิ่งผมทำสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆเนี่ยมันจะมีวัสดุที่เหลือใช้ก็คือพวกไม้และอีกอย่างหนึ่งแหล่งวัตถุดิบต่างๆข้อมูลต่างๆผมก็วิ่งไปดูตามนู่นตามนี่ชาวบ้านจะขายบ้างอะไรบ้างหลังจากการทำงานจะเหลือวัสดุของไม้แต่ที่สิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของเรามันไม่ทิ้งหรอกงานศิลปะผมมองว่างานสถาปัตย์เนี่ยมันหล่อเลี้ยงชีวิตนะแต่งานศิลปะคือหล่อเลี้ยงจริตนะจิตวิญญาณของเราในการทำงานนะมันจะพลาดเข้ากันไปจนในที่สุดมีโอกาสดีๆหลายอย่างที่มันเข้ามาก็ไม่รู้ว่าผมบอกอยากเกิดมันเป็นชะตาในงานล่าสุดนี้ก็ตอนนี้กำลังทำอยู่ของออกแบบซุ้มประตูใหญ่ของไร่เชิดตะวันถวายงานให้ท่านเจ้าคุณเมธีวัชรรงค์หรือพระอาจารย์บอกเราตอนนี้เราอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งหลอมรวมที่ผมได้ออกแบบแล้วก็เอางานไม้มาเล่าเรื่องเป็นลักษณะของดอกไม้ยินดีที่ต้องคอยติดตามนะผลงานจะอยู่ในซุ้มหน้าไร่ชิตวันนะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะโอเคครับการทำงานต่างๆเนี่ยจุดมุ่งหมายเป้าหมายจริงๆของคนทำงานศิลปะก็คือการงานทำงานเก็บเพียวฮะทุกสิ่งทุกอย่างผมทำอยู่ตอนนี้ควายดินด่างมันมีทั้งเพ้นติ้งมีทั้งสื่อผสมมีทั้งปฏิมากรรมไม้ซึ่งหลังจากงานหลักๆพวกนี้ที่ผมได้ทำเนี่ยผมก็ต้องกลับมาหาตัวเองในการทำงานศิลปะเพื่อเราเลี้ยงจริตและจิตวิญญาณหากใครมีโอกาสอยากเชิญที่ควายดินดาแล้วมาหาคำตอบว่าควายดินดาทำไมถึงชื่อควายดินดาในโอกาสนี้เราอยากจะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าขอบคุณโควิดนะขอบคุณสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นห่วงเป็นใยมาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจคนทำงานศิลปะหรือจะเรียกศิลปินอะไรก็ได้แต่ผมก็ถือว่าผมทำงานศิลปะจะเป็นศิลปินหรือไม่ศิลปินอะไรแต่ว่าในห่วงเวลา10กว่าปี20ปีเนี่ยเราเดินทางแบบนี้มาตลอดบางคนออกจะบอกว่าอ๋อไอ้นี่ทำงานจริงไม่จริงยังไงผมว่าผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์อ่ะนะขอเชิญนะครับที่ควายดินด่างอีกท่านหนึ่งนะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้อาจารย์เฉลิมชัยครับถือว่าท่านยิ่งใหญ่ในใจของศิลปินผม
อย่างพวกเรานะเพราะว่าท่านได้ส่งเสริมได้ดูแลเป็นห่วงใยน้องๆ นะไม่ทั้งกิจกรรมวันนี้ท่านก็มีส่วนร่วมที่เออลองไปพอมันหน่อยเหรอลองไปยืมเพราะมันยังมีซอกหินอยู่เลยนี่เป็นสิ่งที่งามงามจริงๆเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่าพี่เราก็คือไม่ได้ว่าอยู่ตัวโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยยังห่วงยังใยน้องๆ นะครับทีนี้การที่มาเป็นห่วงเป็นใยศิลปินนะจะมีผลดีอย่างไรแน่นอนที่สุดก็คือศิลปินมีแรงที่ทำงานมีความหวังมีเพื่อจะสร้างสรรค์งานให้กับประเทศให้กับบ้านกับเมืองให้กับโลกในต่อไปผมว่าเด็กๆรุ่นใหม่ชิงรายนี่เติบโตกันมาเป็นแถงเยอะมากครับก็เป็นแรงขับจากพวกนี้อย่างผมมาเป็นรุ่นพี่น้องๆพยายามจะทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างให้น้องว่าการเดินทางของเรามาอย่างไรแล้วก็จะเล่าเรื่องอย่างไรแล้วก็อย่างน้อยสุดเป็นตัวอย่างเล็กๆที่ดีให้กับน้องๆให้กับเยาวชนรุ่นหลังผมคิดอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณศิลปินรุ่นใหญ่หลายๆท่านนะโดยเฉพาะอาจารย์สมรักษ์ที่เป็นนายกสมาคมขวดศิลปะคนแรกที่ร่วมก่อตั้งโดยมีแรงสนับสนุนจากกระทรวงใหญ่อีกท่านหนึ่งที่น่ารักที่สุดอาจารย์ศิวันเจนธนกิจครับเจนธนการกิจครับอันนี้คือเป็นเด็กใหญ่ที่น้องๆเคารพรักซึ่งแสนและศิลปินอีกหลายท่านโดยเฉพาะอาจารย์อำนวยบัวงามอีกคนที่เป็นจุดประกายเริ่มต้นแรกในยุคของเชียงรายอยากจะขอบคุณท่านพี่สมพงศ์นายอาร์ตแกลเลอรี่นะครับแห่งแรกในเชียงรายเป็นจุดเริ่มต้นประถมบทของเชียงรายเหมือนกันที่ได้สร้างศิลปินน้อยใหญ่ที่เป็นมีโอกาสมีเวทีมีวิธีให้กับแสดงผลงานจนท้ายที่สุดมีขวดศิลปะเนี่ยมันจะเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาเลยว่ามันไม่ใช่เป็นภาพเล็กๆในเชียงรายมันจะเป็นภาพใหญ่ในขวดศิลปะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้รุ่นพี่ชอบแนวนี้ไปหาคนนี้ชอบท้องฟ้าไปหาพี่เสงี่ยมพ่อชอบพุทธศิลป์ไปหาอาจารย์ทรงเดชชอบชาโคอาจารย์สวิตอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากกินปลาก็ไปแม่ลาวพ่ออาจารย์เปียวเขียนรูปปลาไปเยอะตอนนี้ผมกำลังจะเอาปลามาย่างเพราะว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้โควิดแบบนี้ก็ปลาแม่ลาวมาเราเลี้ยงนะครับคุยสนุกสนุกนะครับเพราะว่ามันเป็นการผ่อนคลายในช่วงวิกฤตแบบนี้โควิดมีผลดีผลเสียยังไงกับศิลปินเป็นคำถามที่ยอดฮิตเลยหรือมีผลกระทบยังไงกับคนทั่วไปแน่นอนทุกคนรู้คำตอบว่ามันมีผลกระทบนะแต่มันในผลกระทบก็ยังมีข้อดีศิลปินอยู่บ้านตอนนี้ก็ทำงานแต่ถ้าท่านไม่กังวลว่าจะมีข้าวกินไม่มีข้าวกินเนี่ยเป็นโอกาสดีมากเพราะว่ามันนิ่งวันก่อนผมได้คุยกับศิลปินรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าในช่วงวิกฤตการแบบนี้ผมมีความสุขมากผลเหมือนผมได้ย้อนเวลาไปไกลๆมากหลังสี่ทุ่มผมไม่ได้ยินเสียงรถมีเสียงมอเตอร์ไซค์พี่ก็บอกว่ามันเหมือนสมัยที่พี่เด็กๆตอนตกกลางคืนมันจะเงียบจะนิ่งแล้วมันจะมีสมาธิโดยเฉพาะการทำงานศิลปะนี่พี่บอกว่าโชคดีมากๆถ้าไม่เกิดสิ่งเลวร้ายอื่นตามมาวิกฤตอื่นๆนะครับอยากให้บรรยากาศบ้านเมืองเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงด้านเศรษฐกิจหรือด้านสังคมอื่นนะแต่พูดถึงว่าการอยู่การอาศัยการใช้ความนิ่งเนี่ยมาสร้างสรรค์งานศิลปะขณะเดียวกันนะครับอยากให้กำลังใจน้องๆทุกคนผมเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆเราศิลปินเราครับมีความมั่นคงมั่นใจอยู่แล้วกับการที่จะดำเนินชีวิตตัวเองต่อไปเนี่ยในสายงานที่ตัวเองรักเนี่ยครับขอบคุณนะครับเพราะว่าศิลปะมันคือลมหายใจเพราะนั้นสู้ๆกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ